จะได้สวีทกันไปนานๆไงถ้าเขาไม่รักเขาก็ไม่ล้างหรอกครับห่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรง Double A Care ช่วงกอล์ฟสตาร์ทิศนี้ครับเรามีหนุ่มน้อยอายุ14ปีเศษมีผลงานไปแข่งในต่างประเทศครับอย่างมาเลเซียเนี่ยคว้าชัยชนะมาแล้วถือว่าเป็นดาวรุ่งเลยครับกำลังแบบเขาเรียกว่าเก่งใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะได้พบกับน้องธีรเดชบุญตาหรือน้องมาร์คครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรเดชบุญตาชื่อเล่นชื่อมาร์คอายุ14ปีปัจจุบันกำลังศึกษาที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมครับควรมีโปรที่คอยปูพื้นฐานนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจซ้อมแล้วก็มีวินัยครับก็ยังเป็นเด็กชายอยู่นะเพราะว่ายัง14อยู่อีกไม่กี่เดือนก็เป็นนายแล้วเฮ้ยแต่รายการของเรานะประจันที่ผ่านมานี่ไม่ว่าผู้หญิงนะทั้งเด็กชายเด็กหญิงมาแต่ละคนเนี่ยครับโอ้โหตีไกลผลงานนี่เก่งๆทั้งนั้นเลยครั้งนี้เรามีมาใหม่เลยสิ่งแรกที่สุดอยากจะถามมาร์คก่อนว่าหัดเล่นกอล์ฟได้ไงชอบกอล์ฟได้ไงหัดได้ไงทำไมเราบางบ่อวิทยาคมนี่มันมีไม่เคยเห็นมีนักกอล์ฟจากโรงเรียนนี้เลยเนี่ยมีนักกอล์ฟกี่คนครับคนเดียวครับผมคนเดียวผมคนเดียวเลยครับผมมีเพื่อนคนอื่นเล่นไหมไม่มีเลยครับไม่มีใครเล่นกอล์ฟเลยไม่มีเล่นเขาเล่นอย่างอื่นใช่ครับอ๋อแล้วไปมาทำไมถึงมาเล่นหัดเล่นกอล์ฟได้ก็ตอนเด็กผมได้ตามพ่อไปที่สนามไดอะครับแล้วก็ได้ลองขอพ่อตีดูแล้วก็ตีโดนแล้วมันการมันก็สนุกดีครับตอนนั้นมันดีนะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้น8ขวบครับ8ขวบโอ้8ขวบนี่ถือว่าโตแล้วนะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เด็กๆก็ 4-5 ขวบก็ตามคุณพ่อไปตีแล้ว8ขวบก็เก่งแล้วนี่เริ่มตอน8ขวบแปลว่าเก่งเร็วถามนิดนึงเมื่อกี้นี้พูดถึงบางบ่อวิทยาคมเนี่ยเขารู้ไหมเขาคือทั้งเพื่อนทั้งครูบาอาจารย์แล้ววันนี้ดูอยู่แน่ๆเลยเนี่ยเขารู้ไหมว่าเราตีกอล์ฟเก่งก็รู้ครับเพราะเรามีถ้วยกี่ใบแล้วเอาถามเรื่องถ้วยก่อนประมาณ42ใบฮะไม่คนละ42ใบไม่ได้ซื้อมานะถ้วยเนี่ยไม่ครับแล้วเขาทำไมเขาถึงรู้ว่าเราตีกอล์ฟเก่งก็เข้าโควต้านักกีฬาอ๋อเป็นไงโปรเจกต์เข้าโควต้าไงครับหมายถึงว่าเข้าโรงเรียนด้วยโควต้านักกอล์ฟนี่เหรอใช่ครับโอ้โหเออตอนนั้นมันต้องใช้โควต้าแล้วเหรอมันไม่ใช่ระดับมหาวิทยาลัยเหรอแสดงว่าหมายถึงประถมนี่ที่เหรอครับหรือเปล่าตอนมัธยมครับมัธยมใช่ไหมเข้าบางบ่อด้วยโควต้าเป็นนักกอล์ฟใช่ไหมใช่ครับไปบอกเขาว่าเราเป็นนักกอล์ฟแล้วเขาดูผลงานหรือไม่ก็ดูครับคือรับรีบรับเลยหรือเปล่าก็ให้ไปพูดคุยอะไรบ้างเนี่ยครับอืมแล้วบ้านเราอยู่แถวๆนั้นเลยป่ะครับใช่ครับอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นบางบ่อวิทยาผมบอกนิดนึงนะครับโรงเรียนของท่านอาจจะมีนักกอล์ฟทีมชาติคนแรกของในบางบ่อใช่ใช่ใช่โอ้โหวันนี้เรื่องใหญ่เลยนะต้องไปยืนหน้าเสาธงเลยนะครับแล้ววันว่าเจ้าถามตอนนี้ว่าเริ่มต้นยังไงเมื่อกี้เริ่มต้นยังไง8ขวบแล้วปลายเป็นไปยังไงไปตามคุณพ่อยังไงแล้วหลังจากตอนเริ่ม8ขวบใช่มั้ยตอนเริ่มจับไม้กอล์ฟที่ผมอ่านเรื่องมาคุณพ่อก็ไม่ใช่คนเล่นกอล์ฟคุณพ่อก็เล่นแบบไม่จริงจังเท่าไหร่แล้วก็เท่าที่ผมอ่านมาก็คือคุณพ่อเนี่ยไปซื้อเหล็กมือ2อันละ100มาให้มาร์คได้สอนเดี๋ยว100บาท100บาทครับคือคุณพ่อไม่ลงทุนเลยก็เอามาให้ตีเล่นๆครับมาสอนเล่นๆ100บาทโอเคแต่ก็ถือว่ามาจุดนี้ได้นะถือว่าสุดยอดนะแล้ววิธีนี้นะคุณพ่อสอนเองครับจนกระทั่งเจ้านายของคุณพ่อเนี่ยทราบเรียกคุณพ่อไปคุยครับตอนแรกนึกว่าจะต่อว่านะแต่ว่าให้ไปหาโปรสอนครับให้ไปหาโปรสอนนะผมว่าไม่ได้ตอบว่านะดุนะคุณสอนได้ยังไงเนี่ยทิ้งมือยังมีสอนได้ไงแสดงว่าในดำนองนั้นหรือเปล่าครับเจ้านายคุณพ่อจะเล่นนะก็ผมอันนั้นผมไม่ทราบครับแต่ว่าคุณพ่อเป็นคนมาบอกผมอีกทีว่าให้ไปหาโปสอนนะครับคือพูดง่ายๆเจ้านายเรียกไปแต่มันไม่ค่อยดีนะเพราะนั้นก็คือพูดง่ายไปหาโปสอนแล้วยังไงต่อจากนั้นไปคุณพ่อไงครับก็ตกลงกันแล้วลูกยังไงก็ตอนนั้นเจ้านายคุณพ่อก็ได้ให้แนะนำโปรมาครับอืมแล้วก็ได้คุยกันว่าชื่อโปรแจนครับสวิชชุ่มคำเราต้องให้เขาเครดิตเชิญท่านเชิญต่อ
แล้วหลังจากนั้นก็ได้ติดต่อไปหาโปรครับแล้วก็วันนั้นหลังจากนั้นแป๊บเดียวก็ได้ไปหาโปรได้ไปพูดคุยอะไรนะครับคือเขาเราไปตีเขาดูไหมเขาเห็นแววอะไรไหมก็วันแรกก็ไปตีให้เขาดูครับเออแล้วเขาก็บอกอีกทีว่าเดี๋ยวนัดมาใหม่อีกทีตอนนั้นอาจจะยังมีแววน้อยหน่อยมั้งเรื่องทำนองนั้นใช่ไหมแล้วคราวนี้มันตั้งแต่8ขวบนี่เราชักรู้ว่าเราเริ่มเก่งตอนกี่ขวบชอบยังไงไปเริ่มแข่งขันยังไงไหนโค้ชจ๊อบถามนี่เพราะโค้ชจ๊อบนี่มีสอนกอล์ฟเองเหมือนกันนะไปหลังจาก8ขวบเนี่ยนานไหมที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราชอบจริงๆชอบจนขนาดที่ว่าเริ่มลงแข่งขันเริ่มร่าถ้วยเนี่ยเริ่มลงแข่งขันก็หลังจากหาโค้ชสอน3เดือนครับโอ้เร็วนะพี่การ3เดือนมันยังไงคือกลับแล้วมันไปเลยมันเก่งเป็นเร็วหรือเปล่าไม่ครับก็อยากลองลงแข่งอะครับพี่โหลไหมลองบวยครับ ผมบอกได้เลยหลายคนเป็นอย่างนี้นะ ผมบอกก่อนนะ พูดอย่างนี้แหละแล้วตอนนี้เป็นทีมชาติเป็นอะไรพวกนี้เยอะแยะเลย ก็คือเริ่มไปหาประสบการณ์โปรบอกว่าอ้าวลองไปแข่งดูใช่ไหมครับแล้วคุณพ่อว่ายังไงบ้างเราบอกว่าจะไปแข่งแล้วผลงานออกมาอย่างนี้เนี่ยคุณพ่อว่าไงครับคุณพ่อก็ไม่ได้ว่าไงครับก็ให้ลงแข่งอยู่เรื่อยๆครับอืมก็นะลงทุน100บาทนี่นะไปกอล์ฟแล้วก่อนนั้นเล่นกีฬาอื่นไหมก่อนหน้าที่จะมาเล่นกอล์ฟเล่นกีฬาอื่นหรือเปล่าครับไม่ได้เล่นเลยครับอืมหลังจากที่เนี่ยกลับไม้กอล์ฟแล้วเริ่มแข่งแล้วเนี่ยตอนนั้นคิดหรือยังว่าจะเอาจริงเอาจังขนาดนี้เนี่ยหรือว่าตอนนั้นเล่นอยากเป็นเพื่อนพ่อเฉยๆตอนนั้นน่ะก็ตอนนั้นก็คิดแล้วครับเริ่มคิดใช่มั้ยครับตอนนั้นอย่างตอนอย่างช่วงนั้นน่ะสัปดาห์หนึ่งเจอโปรประมาณกี่วันแล้วก็ซ้อมกี่วันซ้อมในสนามเจอแค่วันเสาร์ครับอาทิตย์ละครั้งใช่ครับประมาณอาทิตย์ละครั้งครับแล้วซ้อมทุกวันไหมฮะเข้าสนามไลฟ์ก็ไม่ได้ซ้อมทุกวันครับเพราะว่าตอนนั้นเรียนกลับรถโรงเรียนนะครับแล้วก็มันกลับช้าเย็นมากใช่นี่คือสำคัญมากมันต่างกับต่างประเทศนะคือหนึ่งเรียนจะถึงเย็นค่ำเลยนะกลับรถโรงเรียนกันบ้านเยอะอีกใช่ไหมครับในต่างประเทศที่อย่างหลายคนไปเรียนไฮสคูลที่นู่นบ่ายโมงกว่าเขาเลิกแล้วไล่ไปเล่นกีฬาออกรอบเขาไล่เลยคุณจะไปทำอะไรก็ไปเกี่ยวเรื่องกีฬานะกอล์ฟก็ไปเรื่องกอล์ฟเลยเวลาซ้อมไม่ค่อยมีแต่ว่าเจอโปรสัปดาห์ละครั้งครับแล้วไปได้เร็วไหมหรือว่ายังไม่ค่อยเร็วอยู่คือต้องขยันเองเพราะว่าเจอโปรครั้งเดียวเพราะว่าเจอโปรครั้งเดียวแล้วก็ต้องขยันกับเวลาเข้าสนามได้ไม่เยอะด้วยนะเป็นยังไงบ้างก็ไปสนามได้วันเสาร์ก็อยู่พ่อไปทิ้งไว้เช้าเย็นๆนะครับก็คือทิ้งคือไอ้วันที่มีเวลาซ้อมอยู่ทั้งวันเลยถูกไหมครับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์สองวันอาทิตย์คุณพ่อก็พาไปซ้อมเช้าถึงเที่ยงครับอืมแล้วออกรอบไหมไม่ค่อยได้ออกครับมีออกบางอาทิตย์ครับเออแล้ววันธรรมดาคุณพ่อไม่พาไปยังไงวันธรรมดาครับพ่อเลิกงานเย็นมากโอ้นี่จะปัญหาอีกอันนึงคือนอกจากกลับบ้านช้ารถโรงเรียนแล้วกันบ้านเยอะคือวันธรรมดาถ้าไม่ได้จับไม้กอล์ฟเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีซ้อมพัดอยู่บ้านซ้อมอยู่บ้านฮะเท่าที่ทำได้เพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะเก่งอ่ะงี้ดีกว่ามันไม่มีอะไรสนับสนุนเลยแล้วเก่งได้ยังไงวะถ้าไม่ทำสิใช่มาได้ยังไงไม่น่าจะเก่งเลยมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยดูเวลาซ้อมเนี่ยเทียบกับตัวเยาวชนคนอื่นนะเขาซ้อมเข้าทุกวันนะคนใหญ่เข้าสนามซ้อมทุกวันพ่อคุณแม่นี่ขับรถไปให้เตรียมอาหารไปอะไรน้องนี้นี่คือตัวใครตัวมันเลยทำนองนั้นไอ้ถ้วย40กว่าใบมันเริ่มจะมาเยอะๆเนี่ยตอนเราอายุเท่าไหร่ครับถ้วยใบแรกมาตอนก็ตอนเกือบ9ขวบอะครับถือถ้วยกลับบ้านเลยครับพ่อไปดูไหมพ่อไปครับไปทุกแม่ครับไปดูทุกแม่โอเคครับคราวนี้มันทักมาเยอะเราเริ่มจะไปแมตช์ใหญ่เนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมที่มากกว่านี้แหละซ้อมสนามไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังสิครับก็ตอนนี้เลิกเรียน 3:30 ครับก็กลับบ้านมาเตรียมตัวได้ออกไปประมาณถึงสนามประมาณ 4:30 สนามอะไรครับวินเทจครับเพราะบ้านเราอยู่แถวนั้นใช่ครับโอเควินเทจก็ไปถึงผมก็ซ้อมได้ประมาณได้ประมาณ2ถาครับก็ชั่วโมงนึงถึง 5:30 แล้วก็ชิปพัดอีกอย่างละครึ่งชั่วโมงครับก็6:30 ใช่ครับแล้วเราออกรอบวันไหนได้ออกรอบได้ซ้อมออกรอบที่วินเทจมั้ยออกรอบได้อยู่ครับส่วนมากเป็นวันไหนครับเสาร์อาทิตย์เลยเสาร์อาทิตย์ครับเดี๋ยวคำถามที่สำคัญนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีสนามกอล์ฟเยอะมากที่ดูแลและให้โอกาสเด็กๆทางสนามกอล์ฟวินเทจเนี่ยให้อะไรเราบ้างโอกาสอะไรเราบ้างเขาลดราคาหรือเขามีราคาพิเศษหรือให้เล่นฟรีไงครับที่สนับสนุนทุกเยาวชนอย่างนี้ครับให้ราคาลูกได้พิเศษครับแล้วก็ลดค่ากินฟรีให้ครับโอ้ลดค่ากินฟรีให้ตั้งแต่สิ่งแรกสุดขอบคุณกล้องบนนะขอบคุณสนามกอล์ฟวินเทจครับก็ขอบคุณสนามกอล์ฟวินเทจครับครับเพราะว่างวดหน้าเนี่ยไปอาจจะไปเดินไปถึงครั้งนี้ฟรีแล้วไงถูกไหมคราวนี้เริ่มแมตช์ใหญ่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะกลับมาเล่นเทคนิคอีกทีนะว่าเก่งลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับไปเรื่องของทัวร์นาเมนต์ก่อนเริ่มแมตช์โตและเด็กโตแล้วไปที่ไหนบ้างแล้วไปอะไรมาเลเซียอะไรได้ยังไงเนี่ยก็มาเลเซียไปตอนได้ไปตั้งแต่เด็กอะครับก็ตอน9ขวบกับ10ขวบได้ไป2ปีครับก็ตอนนั้นได้เรียกว่าแบบคะแนนสะสมฤดูกาลนะครับถึงจะได้ไปใช่ใช่ครับแล้วไปกี่ครั้งที่มาเลเซียได้ไป2ครั้งครับปีละครั้ง2ปีปีตอนอายุเท่าประมาณสักเท่าไหร่9ขวบถึง10ขวบครับแล้วเป็นไงผลงานก็ปีแรกปี2017ได้ไปก็ได้รองชนะเลิศอันดับ2ครับแล้วก็ตอนได้รองเท่านั้นตอนได้รองแชมป์รู้สึกไงบ้างคือคุณชนะคนส่วนใหญ่ในรายการนั้นแต่คุณอาจจะแพ้อยู่ไม่กี่คนคนสองคนรู้สึกไงก็ดีใจครับดีใจก็แบบต่างประเทศด้วยแล้วมีถ้วยมีเหรียญกลับมาด้วยใช่ไหมใช่ครับมีถ้วยมาว้าวเลยมีภาพถ่ายตอนนี้ก็มีภาพถ่ายอย่างผมก็ลงให้ดูเนี่ยนะครับแล้วไงแมตต์ไปอีกไม่ใช่เหรออะไรที่มาเลเซียเนี่ยไปอีกปีถัดมาครับปี2018เป็นไงครับ2018เป็นไง17ได้รองแชมป์18เป็นไง18ได้รางวัลชนะเลิศครับงานอันนี้ชนะทุกคนคือระดับอินเตอร์แล้วแล้วในช่วงนี้ล่ะตอนนี้เราถือว่าเราเริ่มเป็นเด็กโตแล้วถึงแม้จะเด็กชายนะเพราะว่า14แล้วครับเริ่มจะโตเริ่มจะเจอของจริงแล้วผลงานเป็นยังไงบ้างในการแข่งขันหรือไปผลงานในการเล่นตอนนี้เหรอครับครับอันนี้ไม่ค่อยมีเลยครับใช่ไหมโควิดใช่ไหมใช่ครับแข่งน้อยด้วยครับมีแข่งน้อยแต่ว่าเรายังได้รางวัลอะไรบ้างไหมยังมีพอได้บ้างครับแล้วอย่างนี้เล่นยังครับที่เป็นตัวแทนภาคหนึ่งในประเภททีมชายในรอบสุดท้ายการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37ที่พัทลุงเกม 2-5 สิงหากำลังจะไปแข่งครับนี่กำลังจะไปแข่งมีเป็นตัวแทนของกรุงเทพฯเขาเรียกว่าตัวแทนอะไรจังหวัดสมุทรปราการโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะโรงเรียนเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ใช่ตัวแทนจังหวัดนะตัวแทนจังหวัดจากโรงเรียนนี้ด้วยจากโรงเรียนนี้ด้วยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37ที่พัทลุง 2-5 ที่สนามซาวเทิร์นฮิลล์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับที่สงขลาเราก็ติดตามผลงานได้รับรองเลยครับต้องมีผลงานกลับบ้านมาแน่นอนถ้าคิดว่าเราเนี่ยตอนนี้เด่นตรงไหนในเกมการเล่นมากที่สุดแล้วจุดเด่นคืออะไรบ้างเดี๋ยวจะถามจุดอ่อนเอาจุดเด่นครับจุดเด่นก่อนก็ตีไกลครับดีระยะดีใช่ไหมครับไกลเท่าไหร่แคลรี่ประมาณ260ถึง270ครับเอ้ยผมนี่14นะยังเด็กชายเลยนะยังเด็กชายนะ เพราะว่าเพิ่มอีกสักประมาณ30กว่าหลาเนี่ยมันไม่ยากนะคือเขาต้องโตอีกนะใกล้300เนี่ยนะต้องโตเยอะต้องโตเยอะเห็นเลยอ่ะคือเราในรุ่นเดียวกันเวลาไปแข่งเนี่ยเราถือว่าเราไม่สั้นเราถือว่าไกลคนอื่นไหมไกลครับก็ข้ามหลายๆคนครับโอ้มันตรงนี้นะเวลาข้ามเขานะสนุกครับสนุกใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ความไกลมันสำคัญเนี่ยกอล์ฟเนี่ยต้องเลยต้องเลยมันต้องเลยไกลไว้ก่อนแต่ลงกรีนแพ้เขาป่ะล่ะผมบางทีครับงั้นจุดอ่อนแล้วจุดอ่อนคืออะไรตอนนี้สิ่งที่คิดว่าอยากจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นคืออะไรก็ไกลครับแต่ว่าไม่ค่อยอยู่อ๋อคืออยากแม่นมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็แอปโพสไม่ค่อยดีนะครับแอปโพสไม่ค่อยดีอันนี้ต้องแก้ไขลูกพัดเป็นยังไงทำไมถึงถามเรื่องนี้จะเก่งของจริงจะอยู่ในทัวร์ได้เดี๋ยวจะถามเรื่องอนาคตนะจะอยู่ในมืออาชีพได้อย่างเดียวต้องดีเลยถ้าไม่ดีจบพัตเตอร์เป็นไงครับเดี๋ยวถามพัตเตอร์แล้วเทคนิคถามตรงด้านนู้นได้นะเป็นไงพัตก็แล้วแต่ช่วงเลยครับช่วงไหนดีก็ลงบ่อยมากครับช่วงไหนไม่ดีก็ไม่ลงเลยครับอ๋อคือแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ดวงด้วยครับไม่ค่อยดีนะโปรใช่แล้วตอนนี้ยังตอนนี้ใครดูวงไหมครับโปรแกรมสวิต
ตอนนั้นคือตอนเริ่มเล่นถูกไหมใช่ครับปัจจุบันใครคือคนที่ดูเกมให้กับน้องมาร์คตอนนี้โปรเจกต์ครับนพพลศิษย์กันหาเจริญครับอยู่ที่สนามไหนครับอยู่ที่สนามไดวิมิลอารีนาครับโอ้ก็อยู่ในระแวกนั้นเลยโอเคเลยแล้วคำถามที่ผมอยากถามนะครับวันนี้อันนี้คือเขาบอกว่าแน่นอนเนี่ยมาร์คเล่นมาเท่าไหร่8-6 ปีใช่ไหมครับตั้งแต่8ขวบจนถึง14เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างมีอุปสรรคทำให้เราท้อบ้างอ่ะอุปสรรคหรือว่าความกังวลอะไรบ้างที่เคยเกิดขึ้นกับเราในการเล่นกอล์ฟก็มีไหมกอล์ฟเป็นกีฬาที่ใช้ทุนสูงครับก็แบบว่ากลัวกังวลว่าครอบครัวอาจจะแบบเหมือนจะสนับสนุนได้ไม่เต็มที่มากเท่าไหร่ครับโอ้คือแน่นอนเลยครับกีฬานี้นะต้องใช้ค่อนข้างจะต้องใช้ทุนนะแต่บางคนอาจจะคิดถึงไม่กอล์ฟหรืออะไรหรืออาจจะเป็นลูกกอล์ฟแต่ว่าทุนจริงๆคือเวลาเราไปเล่นเวลาเราไปเล่นสนามสนับสนุนแล้วก็สปอนเซอร์สมัครเดี๋ยวนี้สปอนเซอร์ได้ติดได้แล้วนะใช่ไหมกฎหมายเนี่ยก็เชิญเลยนะครับผมบอกได้เลยนะอนาคตคนนี้ไปไกลมาเร็วนะเพราะฉะนั้นยังเปิดกว้างสำหรับสปอนเซอร์นะต้องใช้ทุนเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาเยอะด้วยนะเดี๋ยวไอดอลก่อนไอดอลนิดนึงก่อนชอบใครนะครับอาชีพชอบลอรี่ครับลอรี่เหรอทำไมต้องลอรี่กันทุกคนเลยเนี่ยผมชอบวงเขาครับดุใช่ไหมใช่ครับไกลด้วยครับไกลใช่ไหมจากนี้ไปเนี่ยอนาคตของมาร์คอยากเป็นอะไรเช่นตอนนี้อยากเล่นให้เก่งไปเป็นทีมชาติหรือว่าอยากให้เก่งแล้ววันหนึ่งขอไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างที่หลายๆคนไปฝึกฝนหรือเก่งปั๊บเทิร์นโปรเลยเอาอยากจะไปไหนคิดในใจหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจก็อยากได้ทีมชาติก่อนครับแล้วค่อยเทิร์นโปรคือตามสเต็ปใช่ไหมยังไม่คือยังไม่อยากรีบเทิร์นถูกไหมครับยังอยากเล่นทีมชาติก่อนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นอกจากว่าเป็นอยู่เก่งโดยเกินหน้าเกินตาคนก็ถึงจะเทิร์นโปรเป็นทีมชาติแล้วค่อยเทิร์นแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าจะเทิร์นหรือว่าจะไปเรียนต่ออะไรต่างๆเอาทีมชาติเป็นหลักครับจะยุคเนี้ย14-15ปีเนี่ยต่อไปของจริงทั้งนั้นคือคู่แข่งเราอ่ะไม่ใช่เด็กๆธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นจะไปทีมชาติจะต้องซ้อมมากกว่านี้เยอะสุดท้ายเนี่ยอยากให้น้องมาร์คเนี่ยฝากให้รุ่นน้องๆเล็กๆที่กำลังโตขึ้นมาเริ่มเล่นกอล์ฟหรืออยากเล่นกอล์ฟเนี่ยทำยังไงจะให้เราเก่งได้ขนาดนี้เราต้องมีวินัยเราต้องมีอะไรยังไงฝากให้ถึงนักกอล์ฟที่กำลังตามหลังมาครับก็ควรมีโปรที่คอยปูพื้นฐานนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจซ้อมแล้วก็มีวินัยครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะวินัยนี่สำคัญนะฟังง่ายๆแต่วินัยเนี่ยทำยากมากผมนึกถึงวันที่เจ้านายคุณพ่อบอกให้ผมว่าถ้าวันนั้นมาร์คไม่ได้มีครูสอนไม่มีโปรเนี่ยอาจจะไม่มาถึงตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเจ้านายอยากรู้ชื่อแต่ท่านเดชะลูกท่านพ่อยังสอนได้เลยตอนนั้นน่ะนะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับและให้น้องมาร์คนะครับธีรเดชบุญตาที่ให้เกียรติเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ